สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพวกเราทีมงานเคมเน็ตเวิร์คครับครับผมวันนี้นะครับผมวัฒน์ธรรมมารู้จักกับอุปกรณ์ Wi-Fi แบบติดผนังนะครับก็คือรุ่น UAP-IW-HD นี่เองครับหรือชื่อเรียกเต็มๆเขาเรียกกันว่า Unified In-Wall HD นี่เองครับครับผมสำหรับตัว Unified In-Wall HD ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ Asset Point นะครับปรับติดผนังเหมือนกับปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟตามบ้านทั่วไปเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับครับผมนะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่เห็นจะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับว้าวสี่เหลี่ยมโค้งมนสวยงามนะครับแล้วก็หยิบตัวอุปกรณ์ออกมานะครับขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับครับเมื่อหยิบตัวอุปกรณ์ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าในกล่องเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ใครที่ทิ้งไปนะครับปัญหาเกิดแน่นอนครับเนื่องจากภายใต้ครับยังมีควิกไกด์นะสำหรับการใช้งานนะครับนี่ก็ยังมีบ็อกซ์สำหรับยึดติดผนังนะครับแล้วก็ยังมีน็อตสำหรับยึดนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าทิ้งไปปัญหาเกิดทันทีครับสำหรับตัวก่อนนี้นะครับครับผม Unified In-Wall HD นะครับก็จะมาพร้อมกับ Wireless Dual Band นะครับจะมีทั้งคลื่น 2.4 และคลื่น 5 GHz แบบ AC นะครับคลื่น 2.4 นะครับจะรองรับความเร็วสูงสุดอยู่ที่300 Mbps นะครับและคลื่น 5 AC นั้นจะสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุดถึง 1,733 Mbps เลยทีเดียวครับเอาละครับ Unified In-Wall HD นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมแบบ Gigabit 5 พอร์ตนะครับอยู่ด้านหลัง1พอร์ตสามารถรองรับไฟแบบ PoE 802 FAT ได้ครับและจะมีพอร์ต LAN อยู่ด้านหลัง4พอร์ตนะครับจะเป็น PoE out ให้อีก1พอร์ตด้วยนะครับสามารถต่อไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีหรือระบบโทรศัพท์แบบ IP ก็ได้นะครับครับผมสำหรับตัว Unified In-Wall HD ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านหรือโรงแรมนะครับให้สัญญาณ Wi-Fi ที่นิ่งเสถียรและใช้งานได้แบบราบรื่นครับครับผมและทั้งหมดนี่ก็คือ Unified In-Wall HD นะครับที่แรงครบจบในตัวเดียวครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Cape Network ครับหรือ LINE @Cape Network ครับหรือเว็บไซต์ www.capeyet.biz ครับหรือโทร0845588668ครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Cape Network ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ